สัมผัสเสียงสัมผัสดนตรีให้คุณได้สุนทรีกับ Gen Z and Classical Musicโมซาร์ทชื่อที่ใครๆก็รู้จักแต่คุณรู้จักเขามากกว่าแค่ชื่อหรือไม่ตีแผ่เรื่องราวชีวิตอัจฉริยะดนตรีคลาสสิกที่สุดแสนจะรันทดในรายการ Gen Z and Classical Music กับมุกณัฐฐาคุณขจร Gen Z and Classical Musicพี่เอมีคะเพลงเมื่อสักครู่เคยได้มีโอกาสเล่นไหมคะเคยมีโอกาสเล่นแต่ว่าเล่นกับฟลูตค่ะไม่ได้เล่นกับโอโบอ๋อคือเป็นเพลงเดียวกันแต่เป็นแบบว่าเสียงสูงขึ้นใช่ยังไม่เคยได้มีโอกาสเล่นกับโอโบเลยเพลงเมื่อสักครู่คือบทเพลงคอนแชตโตในบันไดเสียง C major ของโมซาร์ทสำหรับเครื่องดนตรีโอโบนะคะวูฟกังอามาเดอุสโมซาร์ทอย่างที่ท่านผู้ฟังก็น่าจะเคยได้ยินชื่อกันอยู่แล้วว่าเป็นนักประพันธ์ที่มีชื่อเสียงมากคนหนึ่งที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้สำหรับชาวโอโบแล้วซึ่งมุกเองก็เป็นนักโอโบเหมือนกันเนี่ยเขาเรียกได้ว่าเป็นเพลงชาติของพวกเราเลยก็ว่าได้ที่ไม่ว่าจะไปสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกใช้สอบเข้าวงตั้งแต่วงเยาวชนยันวงออเคสตราระดับอาชีพการแข่งขันทั่วโลกเกือบ 100% ก็จะมีเพลงนี้เป็นเพลงเรียกว่าเป็นเพลงในรอบไฟนอลนอกจากนั้นเนี่ยเพลงนี้ก็ยังเป็นเพลงที่ถูกนำไปแสดงโดยนักโอโบทั่วโลกมากที่สุดเช่นกันเพราะว่าเพลงมีความหลากหลายมีความน่าสนใจสนุกสนานไพเราะแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นเพลงที่เปิดโอกาสให้ผู้แสดงเนี่ยได้โชว์ศักยภาพเทคนิคต่างๆพอเป็นฟลูทแล้วยากไหมคะนี่หมายถึงว่าในส่วนของนักฟลูทใช่ไหมคะก็น่าจะมีความยากอยู่คือเพลงของโมซาร์ทเนี่ยคือเราจะรู้สึกว่าเป็นเพลงสนุกสนุกฟังดูแบบไม่ซีเรียสอะไรเงี้ยแล้วก็แบบฟังสบายสบายใช่ไหมคะแต่ว่าโดยความเป็นจริงแล้วเนี่ยจะมีความยากเรื่องเทคนิคเรื่องอะไรต่างๆซึ่งแต่ละเครื่องดนตรีเนี่ยก็มีแตกต่างกันไปนักดนตรีก็ต้องพยายามทำให้มันฟังดูง่ายด้วยใช่ใช่หารู้ไหมโอ้ยไม่ไหวแล้วค่ะวันนี้เราอยู่กับพี่เอมี่นะคะอุษานภาวันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็พี่เอมี่นักเปียโนใช่ไหมคะค่ะเป็นนักเปียโนก็อย่างที่มุกถามก็คือก็อาจจะงงว่าไปเล่นกับฟลูทคืออะไรยังไงนะก็เมื่อกี้เพลงที่ได้ยินก็เป็นวงออเคสตรากับโอโบใช่ไหมคะก็คือเป็นนักเปียโนบรรเลงประกอบคือแปลว่าบรรเลงกับเครื่องอื่นๆค่ะหรือว่าภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะใช้คำว่าจะมีสองคำที่ใช้กันอยู่คือ accompanist กับcollaborative pianist ก็คือเหมือนแบบไปเล่นร่วมด้วยนะเดี๋ยวท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยคือเพลงมันคอนแชตโตเนี่ยก็จะเป็นโซโล่แล้วก็มีวงออเคสตราแต่ว่าเราไม่สามารถเล่นกับออเคสตราได้ตลอดค่ะก็ไม่สามารถจะซ้อมกับวงออเคสตราได้ทุกครั้งก็จะต้องอาศัยนักเปียโนก็คือมีการทำเรียกว่าย่อออเคสตราตรงนี้ให้เหลือเป็นเปียโนตัวเดียวใช่ค่ะยากไหมคะพอเหลือเปียโนตัวเดียวแล้วก็จากผู้คน60คนบนเวทีก็จะเหลืออยู่ใน10นิ้วของเราก็จะมีความยากบ้างแล้วก็บางที่ก็ไม่ได้ยากมากเท่าไหร่เพราะว่าเขาก็จะลดตัดทอนโน้ตที่จากทั้งวงลงมาให้เราสามารถเล่นได้ในระดับที่ยังคงความเป็นเพลงนั้นได้สมบูรณ์อยู่อย่างเงี้ยพี่เอมี่ถามหน่อยว่าเริ่มเล่นดนตรีได้ยังไงคะตั้งแต่เริ่มเลยก็น่าจะเริ่มเหมือนเด็กๆทั่วไปคือแบบไปเริ่มเป็นแบบเรียนพิเศษตอนแบบ 4-5 ขวบใช่แบบนั้นค่ะก็เรียนเปียโนเป็นเครื่องแรกเลยค่ะเพราะว่าคุณยายชอบเปียโนมากแล้วก็ตอนเด็กคุณยายไม่เคยได้มีโอกาสเรียนก็เลยตอนนี้มีโอกาสจะส่งหลานเรียนก็เลยส่งให้เรียนนะคะค่ะแล้วยังไงต่อคะก็แต่ว่าก็เรียนเหมือนเป็นงานดีกระเดกอะค่ะเรียนเล่นๆมาแล้วก็ตอนช่วงเข้ามหาวิทยาลัยก็ไม่ได้เรียนเอกดนตรีเรียนอะไรก็เบี้ยวไปเรียนรัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโอ้เท่เลยแต่เสร็จแล้วก็คนพบว่าจริงๆแล้วนี่ไม่ใช่สิ่งที่ชอบอ๋อโถก็เลยยูเทิร์นกลับมาค่ะ
ยังกลับตัวทันเนาะใช่ก็เลยได้มีโอกาสได้เข้าไปเรียนที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลก็คือเรียนเป็นปริญญาตรีอีกใบเหรอเรียนเป็นปริญญาโทค่ะอ๋อคือแบบมันข้ามไปอย่างนี้ได้เลยใช่เพราะว่าคือช่วงนั้นเนี่ยช่วงนั้นมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาลัยดุริยางคศิลป์เนี่ยเพิ่งเริ่มเปิดไม่นานนักเพราะฉะนั้นก็คือก็อะไรนะคะคุณสมบัติของผู้ที่จะเรียนต่อระดับปริญญาโทเนี่ยก็จะจบอะไรมาก็ได้แต่ว่าคุณต้องผ่านการทดสอบการสอบปฏิบัติเครื่องมือนั้นๆของคุณแล้วก็สอบทฤษฎีดนตรีสอบภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คือเราอ่ะทำมาเรื่อยๆอยู่แล้วคือทฤษฎีก็ได้ด้วยเหรอคะก็เราก็ไปเรียนเพิ่มเติมมาอยู่แล้วโอ้สุดยอดค่ะก็นับว่าเป็นโชคดีที่เขายังไม่แบบต้องแบบว่าจบไปปริญญาตรีดนตรีนะอะไรอย่างเงี้ยถือว่าความโชคดีของเราอุ้ยเจ๋งอ่ะแบบเรียนจบรัฐศาสตร์แล้วก็แบบฉันไม่เอานะหลังจากนั้นก็คือเรียนปริญญาโทใช่ค่ะค่ะจบมาแล้วก็ทำงานเลยไหมคะก็จบมาก็คือก่อนจะจบอะค่ะระหว่างเรียนอยู่ก็จะได้มีโอกาสทำงานแบบนี้อยู่แล้วคือเล่นกับเครื่องอื่นๆเหมือนแบบเป็นความชอบของเราด้วยล่ะว่าเราได้เจอเพลงที่ไม่ใช่เพลงสำหรับเดี่ยวเปียโนค่ะได้เรียนรู้เครื่องต่างๆแล้วก็ได้เจอเพื่อนมากขึ้นค่ะแล้วก็มีเพลงที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายค่ะแล้วก็เลยกลายมาเป็นนักเปียโนเรียกว่าเป็นนักเปียโนประกอบอย่างนี้ได้ไหมคะได้นักเปียโนบรรเลงประกอบบรรเลงประกอบใช้คำนี้ค่ะค่ะแล้วก็มาสอนด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะสอนอยู่ที่ไหนบ้างนะคะตอนนี้ก็ สอนเปียโนอยู่ที่โรงเรียนนานาชาตินะคะเป็นครูพิเศษแล้วก็มีเข้าไปเป็นอาจารย์พิเศษที่สถาบันดนตรีกัลยาณวัฒนาด้วยก็คือสอนเนี่ยค่ะcollaborative piano แล้วก็ chamber music chamber ก็คือเป็นวงดนตรีขนาดเล็กใช่ค่ะก็คือแต่ว่าต้องเป็นวงดนตรีขนาดเล็กที่มีเปียโนด้วยหรือเปล่าคะหรือว่าทุกประเภทแล้วแต่นักศึกษาอ๋อคือแบบว่าแบบอื่นก็สอนเหมือนกันใช่แต่ว่าเราก็คือจะสอนถ้าเป็นแบบวงที่ไม่มีเปียโนเลยเราก็จะคุยกันเรื่องการตีความแต่ว่าถ้าลงลึกไปถึงเทคนิคอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะต้องให้นักศึกษาเนี่ยไปปรึกษาอาจารย์ที่สอนเครื่องของเขาให้ช่วยด้วยค่ะแต่ว่าถ้า collaborative piano ก็คือจะดูแลนักศึกษาในบทเพลงที่เขาต้องเล่นให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะค่ะนี่นี่เองค่ะจั่วหัวมาแล้ววันนี้ตั้งแต่เพลงแรกเลยที่เปิดว่าเป็นโมซาร์ทแล้วก็เมื่อสักครู่เราก็ได้คุยกันเรื่องโมซาร์ทนิดๆหน่อยๆถามเลยพี่เอมี่ได้ข่าวว่าพี่เอมี่นี่ชอบโมซาร์ทมากชอบโมซาร์ทมากงั้นต้องถามว่าทำไมถึงชอบเพลงของโมซาร์ทคะอันนี้ไม่เคยคิดเลยว่าทำไมถึงชอบเพลงของโมซาร์ทเมื่อกี้คุยกับมุกถามคำถามนี้ก็จริงค่ะไม่เคยคิดเลยเพราะว่าก็คือชอบเลยก็ชอบมาตั้งแต่เด็กพอได้ขึ้นเพลงระดับที่เราเรียกว่าโซนาต้าคือเพลงที่เป็นเพลงเดียวใช่ไหมคะที่มันเลง ใช่ที่ยากขึ้นหน่อยก็ได้โมซาร์ทโซนาต้าก็รู้สึกว่าดีใจมากเมื่อไหร่ก็ตามที่ครูแบบให้เรียนเนี่ยโมซาร์ทโซนาต้าก็จะดีใจมากก็แบบตรงไหนยากก็แบบก็ไม่ย่อท้อนะแล้วก็แบบอยากทำให้ได้อะไรเงี้ยก็ไม่รู้เป็นอะไรกับโมซาร์ท เอาจริงวันนี้นี่ที่เชิญพี่เอมี่มาเลยเนี่ยเป็นเพราะว่าคือมุกมีโอกาสคุยกับในครอบครัวเนี่ยแหละค่ะคุณพ่อคุณแม่น้องชายก็ถามว่ารู้จักโมซาร์ทกันใช่ไหมเขาก็รู้จักอะโมซาร์ทรู้จักอะไรเกี่ยวกับโมซาร์ทเขาก็แบบเงียบกันไปคือรู้ว่าแบบโมซาร์ทนี่ดังมากเลยนะแบบมีเพลงเป็นอัจฉริยะแต่ไม่รู้อะไรมากกว่านั้นเลยน้องชายมุกถามว่าแบบตาบอดเหรอ คิดว่าคนไทยน่าจะรู้จักโมซาร์ทมากขึ้นจากจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่โฆษณาว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าตั้งครรภ์แล้วก็ฟังเพลงของโมซาร์ทใช่ไหมคะลูกก็จะมีผลที่ดีให้กับทารกอะไรเงี้ยอะไรประมาณนี้โมซาร์ทเอฟเฟกต์อะไรที่เราเคยได้ยินกันก็ไม่ผิดเนาะใช่ก็คือฟังดนตรีดีๆอะค่ะก็คิดว่าของนักแต่งเพลงท่านไหนก็ได้นะพูดถึงใช่มุกเคยมีพูดไปในรายการ2รอบแล้วแหละเกี่ยวกับเรื่องของลักษณะบทเพลงที่มีความเรียบก็คือลักษณะเพลงโมซาร์ทอะไรพวกนี้โมซาร์ทไฮเดนในยุคใกล้ๆกันมันจะมีตัวคลื่นอัลฟาที่ไปปรับ
กระแสไฟฟ้าในสมองเพราะงั้นลักษณะบทเพลงที่คล้ายกันไม่จำเป็นต้องเป็นโมซาร์ทก็ได้แต่มูว่าอีกไอเดียหนึ่งที่เขาใช้ชื่อว่าโมซาร์ทเอฟเฟกต์เลยอาจจะเป็นเพราะว่าเขาอยู่ในครอบครัวดนตรีตั้งแต่เด็กป่ะคะใช่หมายถึงว่าตั้งแต่ก่อนจะเกิดเขาก็ฟังดนตรีมาตลอดเกิดมาเราก็อัจฉริยะคนก็เลยอาจจะมองว่าแบบเอ้ยนี่ให้ลูกฟังนะอัจฉริยะอย่างนี้หรือเปล่าเป็นไปได้ก่อนที่จะไปคุยเรื่องของโมซาร์ทมากกว่านี้วันนี้พี่เอมีวันนี้มีบทเพลงอะไรมาแนะนำให้พวกเราคะมีบทเพลงมาแนะนำปกติก็จะฟังเราจะฟังโมซาร์ทจากเพลงบรรเลงใช่ไหมคะจากวงออร์เคสตราบ้างหรือว่าจากเครื่องเดี่ยวบ้างคราวนี้วันนี้มีเพลงจากอุปรากรหรือที่เราเรียกโอเปร่าให้ฟังกันได้ลองดูว่าเอ๊ะเพลงมีเพลงประเภทนี้ที่สนุกสนานด้วยเรื่องแรกที่จะมาแนะนำคือ Le Nozze di Figaro นะคะหรือว่าเราจะรู้จักกันในชื่อภาษาอังกฤษว่า The Marriage of Figaro เป็นอุปกรณ์ที่แต่งเนื้อร้องโดยโลเรนโซดาปอนเต้เป็นนักแต่งเนื้อร้องที่พี่เรียกว่าเป็นคู่ใจของโมซาร์ทเลยเป็นชาวอิตาเลียนเหรอใช่ค่ะแล้วก็ประเรื่องนี้เนี่ยเปิดแสดงรอบปฐมทัศน์ที่กรุงเวียนนาเมื่อปี1786ก็จะเป็นเรื่องเสียดสีสังคมขุนนางชั้นสูงนะคะไม่แปลกใจเลยในยุคนั้นเนาะใช่อะไรอย่างนี้แล้วก็เป็นเรื่องวุ่นวายในบ้านของท่านเคาท์ท่านเคาท์อัลมาวีวาและท่านเคาเทสโรซีนาเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นในช่วงการเตรียมงานแต่งงานของนายฟิกาโรซึ่งเป็นคนรับใช้ส่วนตัวของท่านเคาท์นะแล้วก็มีตัวละครที่มาร่วมสร้างความปั่นป่วนอีกมากมายคือเป็นโอเปร่าเขาเรียกว่าโอเปร่าชวนหัวการแสดงที่เวียนนาเนี่ยได้รับเสียงตอบรับใช้ได้แต่ไม่ดีมากเท่าไหร่เพราะว่าก็จะมีพวกที่ไม่เห็นด้วยแบบเอ๊ะทำไมมันมีเรื่องการตีแผลอะไรนะเรื่องในบ้านอะไรอย่างเงี้ยของพวกชนชั้นสูงใช่ไหมคะท่านเขาไปแบบจีบสาวใช้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบโอ้ยดูแล้วแบบรับไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในขณะที่การไปแสดงที่กรุงปรากที่เช็กเนี่ยได้รับเสียงตอบรับดีมากในปีถัดมาแล้วก็โมซาร์ทก็รู้สึกมีความสุขมากค่ะก็ได้เดินทางไปด้วยตัวเองด้วยแล้วก็เขาก็ชอบที่ปรากมากเพราะว่าแบบทุกคนก็ตอบรับดีมีความสุขในการที่เดินทางไปที่นั่นคราวนี้เพลงที่จะมาแนะนำวันนี้2เพลงนะคะเพลงแรกคือ Voice Sapete เพลงนี้ร้องโดยตัวละครที่ชื่อว่าเครูบิโนเป็นเด็กหนุ่มที่เป็นเด็กรับใช้ในบ้านแล้วก็เป็นหลงใหลได้ปลื้มนายหญิงแล้วเพลงนี้ก็คือเพลงที่แบบแต่งขึ้นมาเพื่อบรรยายว่าตัวเองเนี่ยนะมีความรักให้กับผู้หญิงสาวมากมายในโลกนี้ซึ่งจริงๆก็คือแบบท่านเคาเทสนั่นแหละนายหญิงนั่นแหละแต่ว่าก็พูดถึงโดยรวมๆว่าแบบฉันเป็นคนที่แบบมีความรักให้ผู้หญิงมากมายเลยนะเพลงที่ให้ฟังนี่ขับร้องโดยมาริอันเครเปซ่าเป็นเมโซโซปราโนชาวฝรั่งเศสและอีกเพลงหนึ่งคือ Via Resti Servita Madama Brillante เพลงถัดไปเนี่ยจะเป็นตัวละครสองตัวร้องด้วยกันคือ Marcellina และ Susanna Marcellina เนี่ยเป็นแม่บ้านของคุณหมอที่ชื่อ Bartolo ซึ่งมาบ้านท่านเขาอยู่บ่อยแล้วก็เป็นทนายความด้วย Susanna เนี่ยก็เป็นสาวใช้คนสนิทของด้านนายหญิงท่านเคาเทสคราวนี้2คนนี้ก็เหมือนเป็นแบบสาวใช้กับป้าข้างบ้านซึ่งแบบ เจอกันทีไรก็จะทะเลาะกันทุกทีมีประชดประชันกันแบบกันแกล้งกันอย่างเงี้ยซึ่งเพลงเนี้ยก็เป็นเพลงที่เนี่ยกำลังแบบประชดประชันกันอยู่ซูซานาก็บอกว่าแม่อ่านหนังสือได้แค่ 2-3 เล่มก็ทำมาเป็นอวดฉลาดเหรออะไรอย่างเงี้ย แล้วก็แบบมีการแบบหลอกว่าแบบอี๋ยายเกอะไรอย่างเงี้ย อะไรอย่างงั้นค่ะก็สนุกสนานดีที่นำมาให้ฟังนี่มาเชลีน่าคือร้องโดยมารีแมคลอกลินและซูซานาร้องโดยอันนาเนทริปโกนะคะแล้วบรรเลงโดยเวียนเนอร์ฟิลฮาร์โมนิเกอร์ค่ะฟัง2เพลงสั้นๆต่อกันเลยนะคะค่ะรับฟังเลยค่ะ Gen Z and Classical Musicท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการ Gen Z and Classical Music กับมุกณัฐฐาคนขจรและพี่เอมิอุสานภาวันค่ะค่ะพี่เอมิเมื่อสักครู่ก็ได้ฟังบทเพลงของโมซาร์ทไป2เพลงบทเพลงร้องตอนนี้สนุกสนานน่ารักใช่แบบดูแบบว่าแบบละลาดี ชอบค่ะตอนนี้ก็มาคุยกันเรียกว่าตีแผ่ชีวิตของโมซาร์ทละกันว่าเล็กๆน้อยๆให้ท่านผู้ฟังได้รู้จักโมซาร์ทมากขึ้นค่ะอยากให้ท่านผู้ฟัง
รู้จักโมซาร์ทยังไงที่ว่าโมซาร์ทจริงๆก็เป็นคนธรรมดาอย่างเราเนี่ยนะคะที่บอกอัจฉริยะนี่ก็คือเขาก็อัจฉริยะในส่วนที่เขาทำได้ดีใช่ไหมคะซึ่งเป็นนักดนตรีและนักประพันธ์เพลงใช่ไหมคะแต่ว่าโดยชีวิตปกติของเขาเนี่ยเขาก็คือคนหนึ่งอ่ะใช่เรามองข้ามตรงนี้ไปใช่เราคือเราไปมองในแง่ที่ว่าโอ้โหโด่งดังเป็นอัจฉริยะนู่นนี่นั่นแต่ว่าจริงๆแล้วเขาก็ปัญหาครอบครัวก็มีนะปัญหาสุขภาพอะไรก็มีแล้วก็เรื่องหน้าที่การงานก็มีเหมือนกันนะคะเราควรเริ่มจากตรงไหนดีก็อาจจะต้นเหตุตั้งแต่ครอบครัวเขาที่ว่าวันนั้นเมื่อกี้มุกก็ได้พูดถึงนิดนึงละเรื่องเป็นครอบครัวนักดนตรีใช่เพราะว่าคุณพ่อเขาคือเลียโปโมซาร์ทเนี่ยเป็นครูไวโอลินที่มีชื่อเสียงมากในยุคนั้นแล้วก็เขียนตำราไวโอลินที่เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางแล้วก็ใช้กันเยอะมากรวมทั้งตัวโมซาร์ทเองก็เรียนตำรานี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็โมซาร์ทก็ได้รับการปูพื้นฐานการเรียนดนตรีที่ดีพี่สาวก็เป็นนักเปียโนนะคะก็เล่นเปียโนได้มีพี่สาว1คนทีนี้คุณพ่อเนี่ยนอกจากสอนและปูพื้นฐานทางด้านดนตรีแล้วก็สนับสนุนแล้วก็พาโมซาร์ทเนี่ยตระเวนแสดงคอนเสิร์ตไปตั้งแต่อายุยังน้อยๆแล้วก็โมซาร์ทก็ได้มีโอกาสไปดูคอนเสิร์ตหรือไปเข้าพบบุคคลสำคัญนะคะในยุโรปช่วงนั้นอย่างเช่นตอนที่มีบินได้เข้าเฝ้าพระจักรพรรดินีมาเรียเทเรเซียนะที่ออสเตรียที่วังชอนบรุนนะคะหลายๆคนน่าจะรู้จักวังเป็นพระราชวังรือร้อนที่กรุงเวียนนานะแล้วก็ที่นั่นเนี่ยโมซาร์ทก็ได้พบพระนางมาเรียอังโตเนตต์ด้วยซึ่งขณะนั้นก็ยังทรงพระเยาว์อยู่นะโมซาร์ทก็ยังเด็กๆอยู่ค่ะค่ะแล้วก็มีช่วงทัวร์คอนเสิร์ตช่วงโมซาร์ทยังเด็กๆอยู่เนี่ยในปี1763ถึงปี1766เนี่ยเราลองนึกภาพว่าโมซาร์ทออกเดินทางจากซาบวกใช่ไหมคะออสเตรียแล้วก็ไปเยอรมันไปมิวนิกไปออกซ์บวร์กแล้วก็ต่อไปถึงปารีสฝรั่งเศสแล้วก็ยาวไปถึงลอนดอนคือมันเป็นการเดินทางที่ยาวไกลมากค่ะสำหรับเด็กที่อายุแบบ10กว่าขวบเนี่ยมันต้องใช้ความอดทนมากเหมือนกันนะอันนี้ความเห็นส่วนตัวแล้วก็ไม่ได้แค่เดินทางไปเที่ยวต้องเดินทางไปแสดงดนตรีใช่ไหมคะแล้วก็ การเดินทางในสมัยนั้นก็มันก็ไม่ใช่ง่ายก็ไม่ได้นั่งเครื่องบินแบบไม่ได้ว่ามีรถไฟเร็วๆด้วยใช่ก็ต้องนั่งรถม้าไปค่ะในแบบสภาพอากาศที่ย่ำแย่ของยุโรปอย่างช่วงฤดูใบไม้ร่วงฤดูหนาวเนี้ยก็หนาวก็หนักหนาสาหัสอยู่นะคะแต่ว่าก็โมซาร์ทก็เขาก็มีบ่นนะเหมือนแบบว่าตามบันทึกที่เคยมีบันทึกไว้อะค่ะก็บอกว่าก็บ่นกับพ่ออยู่เหมือนกันบ่นกับพี่สาวเหมือนกันว่าแบบว่าแบบโอ้เหนื่อยอ่ะหิวอะไรเงี้ยก็แบบขี้เกียจจังเลยก็ยังเด็กเนาะใช่เพราะว่าจริงๆก็คือแค่อายุ10กว่าขวบเองแต่ว่าก็บ่นไปงั้นนะคะแต่ในขณะที่บ่นก็แต่งเพลงไปด้วยทำงานเต็มที่ทำงานเต็มที่10กว่าขวบนี้เราทำอะไรกันอยู่นั่นน่ะสิคือแบบว่าพูดเข้าร้านเกมโดยส่วนใหญ่ชีวิตก็จะอยู่กับการเดินทางตระเวนเล่นคอนเสิร์ตแล้วก็อย่างตอนที่บอกว่ากลับมาจากทัวร์คอนเสิร์ตที่ไปถึงลอนดอนนะเนี่ยค่ะตอนนั้นก็พอกลับมาที่ออสเตรียเนี่ยโมซาร์ทก็แต่งเขาเรียกว่าซิงสปิลคือเป็นโอเปร่าภาษาเยอรมันค่ะแล้วเป็นบทสั้นๆคือหมายถึงว่าเนื้อเรื่องไม่ยาวมากแล้วก็มักจะเป็นเรื่องตลกซึ่งเนี่ยโมซาร์ทแต่งเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนเป็นสเตจมิวสิกเนี่ยเป็นเรื่องแรกเลยชื่อเรื่องบาสเตียนอุนบาสติเน่แล้วก็จากนั้นนะก็จะค่อยๆมาเรื่อยๆละโอเปร่าหรืออะไรก็จะตามมาแต่ว่าเนี่ยเป็นเรื่องแรกซึ่งตอนนั้นโมซาร์ทเพิ่งอายุ10ขวบเองค่ะคือฟังกี่รอบก็ยังแบบ10ขวบใช่แต่เริ่มแต่งเพลงจริงๆเลยก็ตั้งแต่เด็กใช่ไหมใช่นั่นคือเพลงแบบเพลงเปียโนเพลงบรรเลงแต่นี่คือแบบการเอาเนื้อร้องมาใส่ทำนองและนึกถึงดนตรีไปด้วยโอ้ตายสิบขวบใช่ก็คือเนี่ยความอัจฉริยะของโมซาร์ทก็จะอยู่ที่ตรงนี้ใช่ไหมคะนี่อยากรู้เรื่องชีวิตรักของโมซาร์ทไหมต้องมาใช่ไหมต้องมาก็โมซาร์ทเนี่ยแต่งงานกับคอนสแตนซ์เวเวอร์
นะแล้วก็เป็นนักร้องเสียงโซปราโนคราวนี้ครอบครัวของคอนสแตนต์เนี่ยมี4สาวพี่น้องค่ะนะแล้วก็เรียนดนตรีเรียนร้องเพลงกันหมดเลยคือทุกคนก็ร้องเพลงได้ดีกันหมดเลยเพราะว่าพ่อเนี่ยคุณพ่อของตระกูลเนี่ยเป็นนักดับเบิลเบสเป็นนักดนตรีก็ให้การสนับสนุนลูกใช่ไหมแต่ว่าเนี่ยแต่ว่าก็มีทั้งข่าวลือและหลักฐานว่าจริงๆแล้วโมซาร์ทเนี่ยหลงรักอโลเซียเวเบอร์ซึ่งเป็นพี่ของคอนสแตนต์อุตาแต่ว่าอโลเซียเนี่ยไม่รับรักนะเขาปฏิเสธแบบปฏิเสธโมซาร์ทนะโอ้เพราะโมซาร์ทก็มีความผูกพันกับครอบครัวนี้เพราะว่ามีช่วงที่โมซาร์ทไปใช้ชีวิตอยู่ในเวียนนานะคะหลังจากแบบไม่เอาละไม่อยู่ซาวบวกละไม่ทำงานที่ซาวบวกละเพราะว่าซาวบวกเป็นเมืองตอนช่วงนั้นมันยังเป็นเมืองเล็กแล้วก็แบบเหมือนกับเจ้าเมืองหรือว่าคนระดับขุนนางที่นั่นเนี่ยไม่ค่อยจะสนับสนุนโมซาร์ทเท่าไหร่นะคะก็เลยโมซาร์ทก็เลยคิดว่าเราย้ายไปเวียนนาดีกว่าก็จะดูมีอนาคตมากกว่าก็เลยมีช่วงที่ยังไม่มีที่อยู่ก็เนี่ยไปอยู่กับบ้านเนี้ยก็เขาก็ให้ไปอาศัยอยู่ได้แล้วก็เลยเหมือนกับได้รู้จักกันก็ได้เจอกับสาวตระกูลนี้แล้วก็มีเพลงเซตหนึ่งด้วยนะที่แต่งให้ Weber Sisters มีหลายเพลงเลยทีเดียวแล้วก็เป็นเพลงที่เพราะๆเยอะมากๆเลยนะคะระหว่างโมซาร์ทกับคอนสแตนต์เนี่ยคุณพ่อก็ไม่เห็นด้วยเลยไม่ชอบนะคัดค้านการแต่งงานแต่ว่าก็อย่างที่รู้น่ะค้านไปก็เท่านั้นแล้วสุดท้ายก็แต่งงานกันอยู่ดีมันใต้เตียงโมซาร์ทมีเรื่องราวหรือว่าแบบว่าโมเมนต์อะไรที่แบบโหแบบท่านผู้ฟังน่าจะไม่เคยทราบแล้วแบบเป็นอะไรที่แบบว่าหูจริงหรอ อย่างนี้เลยไหม ได้ข่าวว่ามีแบบว่าโหถึงขั้นติดเหล้าเมายาติดคุกก็มาแล้วหมดใช่คือว่าโมซาร์ทเนี่ยพูดถึงก็เป็นคนสนุกสนานเฮฮานะก็นักดนตรีใช่ ก็นะเราท่านๆก็พอกันเลยก็เนาะก็เป็นอย่างนี้ก็โมซาร์ทเนี่ยชอบเล่นบิลเลียดค่ะสมบัติชิ้นนึงที่เหลืออยู่ตอนท้ายของชีวิตเนี่ยเป็นสมบัติชิ้นที่ดูมีราคามากที่สุดในบ้านแล้วเนี่ยก็คือโต๊ะบิลเลียดเนี่ยแหละลามไปถึงการเล่นการพนันด้วยเรื่องของเรื่องเพราะฉะนั้นก็โมซาร์ทกับคอนสแตนต์เนี่ยสถานภาพทางการเงินในช่วงท้ายๆของชีวิตเนี่ยก็ลำบากอยู่เพราะว่ามีหนี้มีสินมากมายตอนโมซาร์ทแบบเสียชีวิตไปแล้วคอนสแตนต์ก็ยังต้องใช้หนี้ที่โมซาร์ทได้ก่อไว้นะคะในช่วงท้ายๆของชีวิตเนี่ยประมาณปี1784ค่ะโมซาร์ทก็เข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์กรฟรีเมซันค่ะแล้วก็เป็นองค์กรที่เกิดขึ้นในประเทศอังกฤษตั้งแต่ปี1717รับเฉพาะผู้ชายเป็นองค์กรอะไรใช่เป็นองค์กรเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องแบบพระเจ้าเป็นศูนย์กลางของชีวิตอะไรเงี้ยค่ะค่ะนะแล้วก็เหมือนแบบโมซาร์ทเขาหาที่พึ่งทางใจอะไรประมาณนั้นแล้วก็องค์กรนี้ก็สมาชิกก็เป็นผู้คนหลากหลายอาชีพนะแต่ว่าที่ยกประเด็นนี้มาพูดถึงเนี่ยเพราะว่ามันจะมีความเกี่ยวพันกับบทประพันธ์ที่มีชื่อเสียงของโมซาร์ทด้วยค่ะคือความเชื่อเนี้ยได้เข้าไปแทรกซึมอยู่ในบทประพันธ์อยู่ตลอดเวลานะคือองค์กรนี้สัญลักษณ์ของเขาเนี่ยเป็นรูปสามเหลี่ยมและเลข3ตอนเมื่อปี1786เนี่ยโมซาร์ทเนี่ยแต่งโอเปร่าเรื่อง The Silver Flutter หรือว่าที่เรารู้จักกันว่า The Magic Flute ครูวิเศษนี่เองใช่แล้วก็มีการใช้เลข3เนี่ยอยู่ในอุปราการเรื่องนี้ตลอดตั้งแต่ต้นจนจบใช้ยังไงอะคะใช้ยังไงอย่างเช่นมีเด็กที่คอยติดตามเจ้าชายเนี่ย3คน Three Ladies ที่เป็นสมุนรับใช้ของQueen of the Night แม่มดเนี่ยก็มี3คนการเปิดโอเวอร์เจอร์ของโอเปร่าเรื่องนี้ก็ใช้คอร์ด3คอร์ดโฮมโรงใช่แล้วเพลงร้องเดี่ยวของตัวละครหลายๆตัวเนี่ยอย่างเช่นเจ้าคนจับนกปาปาเกโนก็จะมีเพลงที่เป็นเพลงสั้นๆใช้ทำนองเดิมแต่มีเนื้อร้อง3เนื้ออย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะ
เนี่ยเราก็จะมีความเกี่ยวพันกับเลข3อยู่ตลอดทั้งเรื่องเลย The Magic Flute เนี่ยเป็นโอเปร่าภาษาเยอรมันซึ่งในสมัยก่อนโอเปร่าส่วนใหญ่จะเป็นภาษาอิตาเลียนใช่เป็นยุคของเขาเนาะใช่ค่ ะคนอิตาเลียนนี่ชอบฟัง โอเปร่ากันมากใช่แล้วก็มูซาเองก็แต่งโอเปร่าอิตาเลียนด้วยใช่ก็จะมีเรื่องเนี้ยที่เป็นภาษาเยอรมันใช่ไหมแล้วก็เป็นเรื่องออกแนวเทพนิยายนิดนึงนะก็เกี่ยวกับเจ้าชายทามิโน่นะจะไปช่วยเจ้าหญิงพามิน่าจากพ่อมดซาราสโตอันนี้ดิสนีย์มากเลยใช่เป็นเจ้าหญิงเจ้าชายแล้วก็พามิน่าเนี่ยก็เป็นลูกของ Queen of the Night หรือเรียกว่าอะไรราชินีแห่งรัตติกาลเหรอประมาณนั้นใช่ไหมนะแล้วก็เจ้าชายทามิโน่เนี่ยก็มีผู้ช่วยนะชื่อปาปาเกโนเนี่ยเดินทางออกเดินทางไปด้วยกันนะคะอันนี้ควีนก็มอบขลุ่ยวิเศษให้ทามิโน่นะในการเดินออกเดินทางขลุ่ยมันทำอะไรได้คะขลุ่ยก็เป็นขลุ่ยวิเศษอาจจะใช้แบบในสถานการณ์ขับขันอะไรอย่างเงี้ยเออใช่ไหมเหมือนแบบเป็นใช่ไปเป็นอาวุธเป็นอาวุธในโดเรมอนหรือเปล่า หรือว่าแบบพระไพมณีพระไพเปาปีก็เพลงที่จะนำมาให้ฟังกันค่ะก็ชื่อเพลงปาปาเกโนปาปาเกน่าอันนี้เป็นเพลงร้องคู่นะระหว่างตัวละครสองตัวนี้แหละเป็นเพลงรักนะแล้วเขาก็เล่นคำกับคำนี้กับชื่อของเขาอ่ะในเพลงปาปาเกโนปาปาเกน่าใช่แล้วก็เอาชื่อมาเล่นคำนิดหน่อยก็น่ารักดีนะปาปาเกโนร้องโดยแมนเฟรดแฮมและปาปาเกน่าโดยบาบาร่าคินดัฟนะคะแล้วก็บรรเลงโดย The Metropolitan Operaค่ะแล้วก็อีกเพลงหนึ่งนะคะคือ Try Connection Jung Schön Hold und Weiser นะเป็นเพลงที่ร้องก่อนที่ทามิโน่และปาปาเกโน่จะออกเดินทางไปช่วยเจ้าหญิงโดยที่มีเด็ก3คนติดตามไปด้วยอย่างที่พูดเด็ก3คนนี้แล้วก็ในเพลงนี้ค่ะเราจะได้ยินเสียง Three Ladies นะที่เป็นสมุนของพระราชินีนะแล้วก็มีเสียงของทามิโน่และปาปาเกโน่แล้วก็มี3 boys ด้วยอยู่ในนี้นะคะอันนี้คือนำมาจาก Sauberger Festspieler นะในปี2018ค่ะค่ะท่านผู้ฟังไปรับฟังกันได้เลยค่ะ Gen Z and Classical Musicท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการ Gen Z and Classical Musicกับมุกณัฐฐาคุณขจรและพี่เอมี่อุษานภาวันค่ะกลับมาที่ชีวิตของโมซาร์ทช่วงท้ายๆแล้วใช่ไหมคะตอนนี้เป็นช่วงเรียกได้ว่าเป็นช่วงรันทดของชีวิตเนาะใช่ประมาณนั้นขอมาพูดถึงปีสุดท้ายของชีวิตเขาละกันปี1791คือโมซาร์ทอายุสั้นมากค่ะแค่35คือโอ้โหฟังดูเหมือนชีวิตเขาดูยืนยาวเนาะมีบทประพันธ์เยอะมากคือบทประพันธ์กว่าเนี่ยผลงานกว่า600ผลงานเนี่ยเฉลี่ยปีนึงนี่ต้องแต่งสักเท่าไหร่เนี่ย50อ่ะแต่อันนี้มันตั้งแต่อายุ1ขวบอายุแบบ5ขวบอะไรอย่างงี้นะเนี่ยช่วงปีท้ายของชีวิตนะคะก็อยู่เวียนนาเนี่ยแหละโมซาร์ทไม่ได้กลับไปอยู่ที่ซาวส์บอร์กนะแล้วก็ชีวิตเนี่ยก็ไม่ได้หรูหราสุขสบายเหมือนตอนช่วงจะมีช่วงที่อยู่เวียนนาปีแบบ1784ถึง1787เนี่ยอันนั้นน่ะบ้านเขาเนี่ยถ้าใครเคยไปเวียนนานะคะบ้านเนี่ยบ้านหลังเนี้ยจะอยู่หลังโบสถ์สเตฟานคาทริโดสซึ่งก็ใจกลางเมืองเลยล่ะแล้วก็ช่วงนั้นก็คงเป็นช่วงที่มีชีวิตสุขสบายนะแต่ว่าในช่วงปี1791เนี่ยครอบครัวเนี่ยไปอาศัยอยู่ในชั้นล่างของอพาร์ตเมนต์ที่ถนนราเฮนสไตกาเซอร์ซึ่งมันก็ไม่ใช่แถวนั้นแล้วล่ะนะไม่ใช่แถวกลางเมืองแล้วนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปเนาะว่าสมบัติที่ดูมีราคามากที่สุดในบ้านที่เหลืออยู่ตอนเนี้ยก็คือโต๊ะบิลเลียดเนี่ยเป็นมุมุกที่แบบขายแล้วนะของอย่างอื่นคงขายไปแล้วแต่ว่าอันนี้ก็ยังเก็บอยู่แล้วก็มีเสื้อสูทผ้าไหมอ่ะที่แบบปักลวดลายสวยงามอีกตัวนึงซึ่งตามบันทึกเนี่ยบอกว่าชุดเนี้ยอันใส่ตอนไปเล่นคอนเสิร์ตนะ Coronation Concert ที่แฟรงก์เฟิร์ตแล้วก็ใส่ครั้งสุดท้ายเลยคือคอนเสิร์ตที่จัดที่บ้านหลังเนี้ยคอนเสิร์ตสุดท้ายที่จัดที่บ้านเนี่ยค่ะที่อพาร์ตเมนต์เนี่ยนะโมซาร์ทก็เชิญอโลเซียมาด้วยจำได้ไหมคนนี้คือใคร
อโลเซียเวเบอร์คนที่ใช่ซึ่งเป็นพี่สาวของภรรยาใช่แล้วก็แต่ตอนนี้เปลี่ยนนามสกุลละเป็นอโลเซียลังเกอร์นะก็แต่งงานกับจิตรกรนะคะชื่อโยเซฟลังเกอร์เนี่ยก็คอนเสิร์ตเนี้ยเขาก็เชิญมาร้องเพลงด้วยแล้วก็เชิญนักคลีเนตชื่อโจเซฟเบียร์มาเล่นคลีเนตด้วยแต่คอนเสิร์ตนี้ก็ไม่ได้เป็นคอนเสิร์ตใหญ่โตอะไรเพราะว่าจัดที่อพาร์ตเมนต์แล้วก็คนก็น้อยๆอะค่ะนะเป็นคอนเสิร์ตเล็กๆช่วง 2-3 เดือนก่อนโมซาจะเสียชีวิตเนี่ยบทประพันธ์ช่วงนี้ก็คือที่เราได้ฟังกันไปคือ The Magic Flute นะแล้วก็มีผลงานชิ้นสำคัญอีกชิ้นนึงคือ Clarinet Concerto ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่โมซาร์ทเนี่ยเขียน Requiem in D Minor Requiem คือบทประพันธ์สำหรับงานศพนะก็เหมือนแช่งตัวเองไงก็ไม่รู้นะแต่ว่าก็มีอะไรนะมีข่าวลือใช่ไหมมากมายว่าแบบมีบุรุษลี้ลับมาจ้างให้โมซาร์ทเขียนมีแบบอะไรนะคู่แข่งท่านผู้ฟังเคยดูใช่ดูหนังเรื่องอามาเดวส์ก็จะเป็นแบบอะไรนะคู่แข่งใช่ไหมของโมซาร์ทที่แบบมาว่าจ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วก็ไม่รู้นะไม่มีแบบบันทึกที่แน่ชัดขนาดนั้นโมซาเสียชีวิตวันที่5ธันวาคม1791นะคราวนี้วันก่อนหน้าที่จะเสียชีวิตเนี่ยโมซาก็ยังเชิญเพื่อนนักร้องเนี่ยมาลองร้องสกอร์เรควีมนะเหมือนกับเขาอยากรู้ว่าเพลงมันเป็นยังไงแต่ตัวเองก็ป่วยแล้วนะก็นอนอยู่บนเตียงแล้วอะแต่คือก็ยังคิดเรื่องงานเรื่องอะไรตลอดดนตรีตลอดเวลาใช่ก็คือเรียกได้ว่าทำงานจนวาระสุดท้ายจริงๆโมซาร์ทก็ไม่ได้มีตังค์นะคอนเสิร์ตซึ่งก็ไม่มีแล้วก็ตอนที่โมซาร์ทเสียชีวิตเนี่ยศพก็ถูกบรรจุลงในโลงที่ธรรมดาไปฝังในหลุมศพธรรมดาไม่มีป้ายปักไม่มีอะไรเลยนะที่เซนต์มาร์คเซเมทรีแล้วก็มีหนี้สินค้างชำระมากมายเลยดูแล้วแบบไม่น่าเชื่อสำหรับแบบว่าคนที่ณจุดหนึ่งของชีวิตเนี่ยสูงสุดถึงขั้นได้ไปเข้าเฝ้าพระจักรพรรดินีนะได้ไปแบบเล่นดนตรีถวายในวังใช่ได้เจอคนสำคัญมากมายสุดท้ายนี่คือในวาระสุดท้ายของชีวิตก็คือแค่นี้เศร้าเศร้าใช่ไหมแล้วก็แบบก็คือสรุปก็หากระดูกไม่เจอค่ะหาศพไม่เจอไม่รู้ว่าตรงไหนโอ้โหนี่เศร้ายิ่งกว่าเพราะว่าคอนสแตนต์เองก็เหมือนกับว่าวันนั้นก็รีบๆใช่ไหมงานศพก็จัดแบบรีบๆก็ไม่ได้เชิญใครมาแล้วก็คิดว่าคอนสแตนต์เองเนี่ยในใจหนึ่งคือโอเคก็คงเสียใจกับการจากไปและอีกใจนึงก็คือก็ลำบากนะลูกก็ต้องเลี้ยงใช่ไหมแล้วก็ยังต้องมีหนี้ที่จะต้องไปใช้ก็คือก็คงจะมีความทุกข์ใจพอสมควรกว่าที่เขาจะไปตามหาว่าศพของสามีอยู่ตรงไหนนะคือกระดูกหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือหาไม่เจอแล้วซึ่งอันนั้นมันคือปี1808แล้วอ่ะก็หลายปีให้หลังนะก็เป็นเรื่องราวชีวิตของเรียกว่าเป็นอัจฉริยะทางด้านวงการดนตรีคลาสสิกที่จะว่าสั้นก็ค่อนข้างสั้นแต่ว่าฝากผลงานเอาไว้มากมายใช่ค่ะพูดถึงผลงานของโมซาร์ทกันหน่อยละกันหลังจากที่แม่พูดเรื่องเศร้าๆมานานแล้ว อยากทราบว่าแบบโมซาร์ทเขามีเอกลักษณ์อะไรไหมคะที่แบบถ้าท่านผู้ฟังฟังปุ๊บอ๋ออันนี้แหละโมซาร์ทโมซาร์ทนี่คืออยู่ในยุคคลาสสิกใช่ไหมใช่ก็คือบทประพันธ์ในยุคนี้ก็จะใช้เขาเรียกอะไรนะการเรียบเรียงเสียงประสานที่เรียบง่ายใช่ไหมคะค่ะคอร์ดไม่ได้ซับซ้อนมากแล้วก็มีประโยคเพลงที่ชัดเจนมีความสมมาตรอย่างประโยคเพลงอาจจะมีความยาวแบบ4ห้องหรือ8ห้องคือความยาวเท่ากันหมดอะไรประมาณนี้ใช่แล้วก็มีโครงสร้างของเพลงที่หมายว่ามีแบบแผนอยู่แล้วอย่างสมมุติว่าถ้าเป็นโซนาต้านะก็ต้องมี3ท่อนหรือ4ท่อนท่อนแรกต้องเร็วก่อนนะท่อน2เป็นท่อนช้าแล้วจบท่อน3หรือท่อน4ด้วยท่อนที่มีจังหวะเร็วทีซึ่งโมซาร์ทก็ประพันธ์เพลงตามแบบแผนนี้คือมีกฎตายตัวใช่ดูมีกฎตายตัวบางเพลงก็มีความคล้ายๆไฮเดนเหมือนกันก็ในยุคสมัยเดียวกันใช่ถ้าถามว่าฟังแล้วแบบเอ๊ะจะได้ยินว่าเพลงนี้โมซาร์ทนั่นเลยก็จะมีแบบพวกลูกจบอะไรอย่างนี้ไหมลูกจบประโยค
ที่มีเราเรียกว่าเป็นอะไรคะเป็นเทคนิคการทริลแต่ว่าเร็วๆนะร้องไม่ได้อะไรอย่างนี้หรือว่าที่เราเคยได้ที่เราได้ยินไปในเพลงเมื่อกี้ที่เปิดก็มีใช่มีทุกเพลงเลยใช่โดยส่วนใหญ่โมซาร์ทจะแต่งเพลงเป็นในบรรณาเสียงที่ใช้เมเจอร์เป็นหลักบรรณาเสียงไมเนอร์เนี่ยมีเหมือนกันแต่ว่าน้อยนะอย่างเปียโนโซนาต้าก็มีอยู่แค่2บทเท่านั้นเองที่อยู่ในบันไดเสียงที่เป็นไมเนอร์ซิมโฟนีก็เหมือนกันใช่คือก็อาจจะด้วยลักษณะนิสัยของโมซาร์ทนะชอบความสนุกสนานร่าเริงใช่ไหมคะทีนี้แต่งเพลงไมเนอร์จริงๆเนี่ยชีวิตช่วงนั้นคือก็จะมีความเกี่ยวพันกันว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาแต่งเพลงที่เป็นบันไดเสียงไมเนอร์เนี่ยชีวิตช่วงนั้นเนี่ยจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นสักอย่างนึง อย่างเปียโนโซนาต้าที่อยู่ในบันไดเสียง A minor ปีที่แต่งบทนั้นเนี่ยเป็นปีที่คุณแม่ของโมซาร์ทเสียชีวิตคราวนี้มีที่มาเนาะใช่มีที่มาที่ไปนี่ก็ถ้าคุณผู้ฟังอยากไปลองติดตามฟังผลงานของโมซาร์ทเพิ่มเติมเนี่ยค่ะก็มีเยอะมากเลยนะซีดีก็มีคลิปใน YouTube ก็มีนะคะซิมโฟนีนี่ก็มี50บทได้เยอะเกินโอเปร่าหรือว่าพวกละครขนาดเล็กเนี่ยก็21เรื่องเปียโนคอนแชตโต25บทเยอะมากเยอะมาก String Quartet 26บทเลยเยอะจริงๆค่ะนี่คือคนอายุ35ใช่อันนี้คือยังพูดไม่หมดนะนี่คือหมายถึงว่ายกขึ้นมาที่สำคัญนะผลงานชิ้นสำคัญอย่างเช่นว่าแบบไอเนอร์คลายเนอร์นักมิวสิกอันนี้มุกก็เคยมาเปิดในรายการใช่ค่ะเป็น String Quartetเนาะเป็นเครื่องสายสี่ตัวปั๊ม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 พูดทำนองลองทำนองนี้ขึ้นมาทุกคนรู้จักใช่ไหมคะโอเปร่านอกจากสองเรื่องนั้นที่เราพูดถึงแล้วเนี่ยก็มีเรื่องดอนจิโอวานนี่นี่ก็ดังใช่นะโคซี่ฟันตุเต้ก็ดังค่ะใครชอบเครื่องสายเนี่ยก็ฟังเพลงเครื่องสายใครชอบเครื่องเป่าก็ลองไปฟังเพลงเครื่องเป่าดูมีทุกรูปแบบใครชอบเพลงร้องก็ฟังเพลงร้องมีหลากหลายให้ฟังนะคะถ้าอยากให้ชวนท่านผู้ฟังมาฟังโมซาร์ทหน่อยว่าทำไมพี่วิถึงรู้สึกว่าแบบโมซาร์ทเป็นอะไรที่เหมาะสำหรับท่านผู้ฟังที่จะมาฟังก็เพลงของโมซาร์ทอย่างที่บอกว่าเป็นยุคคลาสสิกใช่ไหมคะก็จะฟังง่ายมันไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรมากมายตรงๆแล้วก็อย่างถ้าเพลงพวกเป็นเพลงเดี่ยวของเครื่องต่างๆเนี่ยค่ะเราจะเรียกว่าเป็นแบบเป็นเพลงที่เป็นสเกเลตันอะคือเพลงมันโปร่งมันจะไม่มีความหนาๆเป็นคอร์ดใหญ่ๆหรืออะไรอย่างสมมติว่าเพลงเปียโนเนี่ยค่ะมันจะไม่เหมือนแบบบรามส์หรือรักมานินอฟที่เป็นแบบนะก็อาจจะด้วยใหญ่นะก็จะด้วยเครื่องดนตรีด้วยลักษณะของเครื่องดนตรีในยุคนั้นที่ก็ไม่สามารถทำเสียงแบบอลังการใหญ่ๆได้แล้วก็เนื่องด้วยลักษณะโครงสร้างของเพลงของโมซาร์ทเองด้วยนะคะก็นะใสๆน่ารักดราม่าก็มีอย่างเช่นใน Magic Flute ก็มีหรือว่า Requiem อะไรเงี้ยก็มีความซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยก็มีแต่ว่าก็ยังฟังได้ง่ายอยู่นะคะแล้วก็การแสดงออกทางอารมณ์เขาก็มีนะหมายถึงว่าความเศร้าความอะไรแต่ว่าก็จะไม่เขาเรียกว่าอะไรนะไม่แสดงออกเยอะมากเหมือนพวกยูชินีหรือแบทที่อะไรเงี้ยใช่ค่ะก็จะมีแบบไว้เชิงเรียกว่าอย่างนั้นละกันยังมีอยู่ในยังเขาเรียกว่าอยู่ในกรอบอยู่ในกฎเกณฑ์ใช่ของดนตรียุคนั้นแล้วก็อย่างที่เราคุยกันเนาะจริงๆก็มันไม่ต้องปีนบันไดฟังคือโมซาร์ทก็คนอย่างเรานี่แหละแล้วเขาก็มีใช่ไหมมีชีวิตก็มีความทุกข์ความโศกความสุขเหมือนเราแล้วก็ลองดูว่ามันก็จะสะท้อนออกมาในเพลงของเขาลองฟังดูค่ะอยากให้พี่เอมี่ฝากบทเพลงอีกสักบทเพลงส่งท้ายให้กับท่านผู้ฟังในวันนี้บทเพลงส่งท้ายในวันนี้นะคะเป็น Quintet นะสำหรับเปียโนโอโบคลาริเนตฮอร์นและบัสซูลค่ะในบันไดเสียง E flat major ผลงานลำดับที่452ท่อนที่เลือกมาให้ฟังนี่คือท่อน3นะเป็นท่อนรอนโดอเลเกรโตนะคะก็ผลงานชิ้นนี้โมซาร์ทเคยเขียนจดหมายไปหาคุณพ่อว่า เป็น the best thing so far that I have written in my life เลยนี่เป็นแบบชิ้นที่เขารู้สึกว่า
ป็นชิ้นที่ดีสุดเท่าที่เขาเคยเขียนมาเลยแล้วก็แต่งในปี1784ซึ่งเป็นปีที่ชีวิตเขามีความสุขเพราะฉะนั้นลองฟังดูก็เราจะได้ยินละสำหรับเรานักดนตรีเองเราก็รู้สึกว่ามันสุดยอดเนาะเพลงนี้ใช่ใช่นะคะแล้วก็อันนี้ที่เลือกมาเนี่ยก็บรรเลงโดยนักดนตรีระดับแนวหน้าเลยนะมีอัลเฟรดเบนเดลเปียโนนะคะไฮส์เฮอร์ลิเกอร์โอโบนะเอ็ดวาร์ดบรูเนอร์ไคลเน็ตเฮอร์มานบราวมันฮอร์นคราวส์ทูเนอร์มันบาสูนเราก็วางแผนจะเล่นเพลงนี้กันอยู่ไหมนะเราก็คุยกันอยู่อยากเล่นปีหน้าถ้าเป็นไปได้ใช่ไหมคะก็หวังว่าท่านผู้ฟังจะชอบเพลงนี้ก็สำหรับวันนี้นะคะเวลาก็หมดลงแล้วต้องขอขอบคุณพี่เอมี่มากๆเลยที่มาร่วมพูดคุยกันนะคะขอบคุณค่ะค่ะวันนี้เราสองคนก็ขอลาไปก่อนดิฉันณฐาคุณกระจรและค่ะอุษานภาวันเอมี่นะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะGen Z and Classical Music